ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพนะคะที่ฉันจะคุยให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพเนี่ยจะทำอย่างไรให้ได้เป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพดิฉันก็มีหลักอยู่3ประการนะคะประการแรกก็คือครูจะต้องมีจิตวิทยาศาสตร์สูงนะคะในการมีจิตวิทยาศาสตร์สูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญในจิตวิทยาศาสตร์ก็คือครูต้องเป็นผู้ที่มีวินัยของความรับผิดชอบแล้วก็ที่จะทำหน้าที่ของความเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีนะคะต้องมีความใฝ่รู้นะคะมีความอดทนมีความพยายามนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวคุณครูอยากรู้แล้วก็อยากจะสร้างคนให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะประการนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคือครูต้องมีจิตวิทยาศาสตร์สูงนะคะประการที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือตัวครูเองจะต้องมีเทคนิคการสอนที่ดีนะคะเทคนิคการสอนอันเนี้ยครูมืออาชีพจะทำได้อย่างไรอันแรกก็คือคุณครูจะต้องรู้ว่าเราจะได้แหล่งความรู้เนี่ยที่จะได้เทคนิคการสอนมาจากที่ไหนบ้างก็อาจจะไปค้นคว้าศึกษานะคะเพิ่มเติมนะคะหรือไม่ก็เข้าอบรมนะคะที่เวลาที่มีการอบรมเทคนิคการสอนต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็ไปเข้าอบรมนะคะเป็นการที่เราขวนขวายด้วยตัวของเรานะคะนอกจากนั้นก็คือถามผู้ที่มีประสบการณ์หรือไปศึกษาดูคุณครูที่เป็นคุณครูตัวอย่างของประเทศหลายท่านนะคะที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะดูรูปแบบของการเรียนการสอนของเขาได้นะเราก็เอามาประยุกต์นะคะปฏิบัติด้วยตนเองลองฝึกทำด้วยตนเองคิดด้วยตนเองคิดวิธีใหม่ที่เราได้รูปแบบจากเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มันสอดคล้องกับชั้นเรียนที่เราได้รับผิดชอบนะคะหรือระดับที่เรารับผิดชอบเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่เราจะได้มาจากการที่เราจะมาสร้างครูมืออาชีพในตัวเราให้เกิดขึ้นนะคะประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคุณครูจะต้องมีความรู้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะในการถ่ายทอดให้กับเด็กเนี่ยความรู้เหล่านี้คุณครูก็หาได้จากแหล่งความรู้หลากหลายนะคะเพราะนั้นถ้าครูมีความเชี่ยวชาญใน3ด้านที่ดิฉันได้นำเสนอไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพที่ดีได้นะคะก็หวังว่าท่านที่ได้รับชมรายการนี้นะคะจะลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะเพราะหน้าที่หลักของเราเนี่ย อาชีพคุณครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่จะเป็นครูเป็นหรือจะเป็นคุณครูได้ก็ให้คิดดูระหว่างเป็นกับได้นะคะเป็นคุณครูได้ก็ใครก็คงเป็นได้นะคะแต่ถ้าเป็นคุณครูเป็นเนี่ยแปลว่าต้องมีความสำนึกในจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะมีเทคนิคการสอนที่ดีมีความรู้ที่แม่นยำพร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วที่สำคัญคือจะสอนเด็กยังไงให้คิดเป็นนะคะให้คิดเป็นแล้วก็ให้รู้จักวิเคราะห์ได้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะนั้นความมีวินัยในตัวที่จะสร้างให้เกิดในตัวเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมีตรงนี้เด็กก็จะมาสู่การค้นคว้าหาความรู้ได้ตนเองได้นะคะนั้นเราก็เน้นการสอนเด็กให้คิดเป็นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ตัวเองนะคะเขาก็จะรู้จักที่จะแก้ปัญหาได้และก็นำไปสู่ทักษะชีวิตจริงในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยคุณครูเป็นผู้ที่สำคัญรองจากคุณพ่อคุณแม่นะที่จะเป็นผู้สร้างเยาวชนของชาติให้รู้จักคิดวิเคราะห์ได้แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะสมเด็กก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นนะคะเราก็จะได้เด็กที่มีคุณภาพสมกับที่เราต้องการคุณครูมืออาชีพก็น่าจะได้นำเอาไปลองปฏิบัติดูนะคะ